เกียมพบกับการแข่งขันบาสเตะยองโบซอนลาวเนาะวัดกันระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนในรายการทีนครับ2023อยู่ที่สนามบาสเตะยาเทียมสถาบันบุญเกิดศึกษาอยู่ที่บ้านสีเกิดเมืองไสยธานีนครนงวิจันทร์ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในไทยอาทิตย์นี้ก็คือจะแข่งขันในระหว่างวันที่14-18ตุลาคม2023ครับประกันความมันแน่นอนเพราะว่าการแข่งรายการนี้มีถึง3ระดับนะก็คือในระดับประถมมัธยมต้นและก็มัธยมปลายยังบ่พอนอกนั้นเพิ่นก็ยังมีการจัดแข่งขันเต้นห้องเพลงอีกด้วยก็คือหลังจากที่ว่าแข่งขันบาสเตะแล้วในตอนแรกเพิ่นก็จะมีการแข่งขันเต้นโคเวอร์และก็มีการห้องเพลงให้ชมกันแบบจัดเต็มเลยล่ะอยู่ที่สถานที่ดังกล่าวนะล่าสุดในวันที่10ตุลาคม2023อยู่ที่สถาบันบุญเกิดศึกษานะเพิ่นก็มีพิธีแถลงข่าวข่าวดีกันเลยนะจัดการแข่งบาสเตะยองโบซอนรายการทีนครับ2023นะให้เกียรติความร่วมโดยท่านสบันคอนลาสมุนตีอดีตรองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในนามประธานสมาคมนักข่าวแห่งสปป.ลาวและก็มีท่านปอ.บุญเกิดศรีสุพรรณทองประธานกลุ่มการศึกษาบุญเกิดศึกษาพร้อมด้วยคณะจัดการแข่งผู้สนับสนุนครูฝึกครูอาจารย์และสื่อมวลชนเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกันเลยล่ะโอกาสดังกล่าวทานปอบุญเกิดศรีสุพรรณทองประธานกลุ่มการศึกษาบุญเกิดศึกษาประธานจัดการขันรายการทีนครับ2023เพิ่นก็ได้กล่าวว่าระยะที่ผ่านมาพวกเราก็มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องอยู่ที่สนามกีฬายาเทียมของสถาบันบุญเกิดศึกษาพวกเราก็ได้บทเรียนได้ก็มีการปรับปรุงเพื่อให้การจัดแข่งขันรายการทีนครับ2023ซึ่งจะเป็นรายการทำอิฐเนาะที่มาเป็นคอนเซปต์เพื่อจัดในปีต่อไปเริ่มจากการแข่งขันภายในต่อด้วยการเปิดให้ทีมจากสากลเขามาหัวเป็นการหลายๆในอนาคตเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อบุดลเมื่อนี้นะทางทีมจากซาอุดิอาระเบียก็เคยมาหัวการแข่งมาแล้วกับรายการยูทีสนามบาสเตะยาเทียมของสถาบันบุญเกิดศึกษานั่นเองทางยังกล่าวอีกว่ารายการนี้แม่นการแข่งขันบาสเตะยองโบซอนซึ่งกับแบ่งก็เป็น3ระดับก็คือระดับประถมมีหุ้นอายุบ่เกิน9ปีกับ10ปีระดับมัธยมต้นก็มีอยู่12ปีและก็13ปีส่วนระดับมปลายก็มีหุ้นอายุบ่เกิน15และก็16ปีดังนั้นก็จะมีการแข่งขันเต้นโคเวอร์แดนซ์นะและการแข่งขันห้องเพลงอีกด้วยเพื่อซิงเกิลวันรวมหลายกว่า50ล้านกีบโดยการแข่งขันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่14-18ตุลาคม2023เพื่อให้รายการนี้เป็นเวทีให้กับเยาวชนลาวมีการพัฒนาทักษะก้าวไปสู่รายการระดับสากลซึ่งนั่นก็เป็นบทกล่าวของท่านประธานจัดการแข่งขันที่ว่าเพิ่นก็กล่าวในพิธีแถลงข่าวอย่าลืมกันละกันไปร่วมรายการนี้รายการที่สำคัญก็ได้ล่ะเพื่อโอกาสของเด็กน้อยเยาวชนโดยเฉพาะแม้นการซิงเกิลรางวัลรวมถึง50ล้านกีบก็คือรายการนี้เพิ่นจะแข่งขันออกเป็น3ระดับก็คือระดับประถมมี9ปี10ปีระดับมัธยมต้น12-13ปีระดับมัธยมปลาย15-16ปีซึ่งฝ่ายจัดการแข่งจะมีการกดสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับอายุและก็เงื่อนไขของนักกีฬาแต่ละคนที่ว่าเข้าร่วมการแข่งนี้ก็คือทีมจากบรรดาโรงเรียนเนาะที่เพิ่นก็มีการเปิดกว้างให้เขาร่วมเนาะโดยปัจจุบันมันอยู่ในระยะการกะเกียมเนาะเพิ่นจะมีการจัดกองประชุมเทคนิคอีกครั้งนึงในไทยทิศนี้นะแต่ก็จะมีการจับสลากแบ่งสายส่วนรายละเอียดก็สามารถไปติดตามในเพจของโรงเรียนบุญเกิดศึกษาอะไรกันเนาะส่วนรายการนี้เกิดขึ้นได้ก็ย้อนว่าการร่วมมือของสถาบันบุญเกิดศึกษาจัดขึ้นมาแต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากน้ำดื่มโฮเสือเครื่องดื่มดีไว้ลาวโทรคม T Plus และก็แอป M Money นะที่มาให้การสนับสนุนในการจัดการขันดีๆนั่นนี่ให้กับน้องๆนะก็ขอขอบใจแทนน้องๆกันแล้วกัน